สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพระสมเด็จกุฏหลวงวิจารณ์เจรไนสาขาชลบุรีนะครับวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเนื้อผงเกสร108นะครับสีน้ำตาลไหม้หรือผิวมะกอกสุกนะครับมาให้ท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมนะครับได้รับชมความงดงามความวิจิตรนะครับว่าเนื้อพระสีน้ำตาลไหม้หรือผิวมะกอกสุกนั้นนะครับมีพิมพ์อะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของบันทึกนะครับที่อยู่ในกระดาษไทยดำนะครับโดยในบันทึกนี้นะครับได้เขียนไว้ว่าเนื้อผิวมะกอกสุกนะครับเป็นเนื้อพระผสมด้วยเกสร108นะครับเนื้อพระจะออกสีน้ำตาลนะครับอมดำนะครับเหมือนผิวมะกอกสุกนะครับอันนี้ทำครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเรามารับชมความงดงามขององค์พระนะครับแต่ละพิมพ์ไปพร้อมๆกันวันนี้เตรียมมาด้วยกันทั้งหมด6องค์นะครับก็คือ6พิมพ์นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ได้รับชมแล้วนะครับท่านอยากที่จะเขาเรียกว่าครอบครองนะครับหรืออยากที่จะบูชาในส่วนของพระสมเด็จกุฏหลวงวิจารณ์เจนายสาขาชลบุรีนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเขาเรียกว่า QR code นะครับให้ท่านสามารถที่จะสแกน QR code นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับในเรื่องขององค์พระมูลค่าราคาได้เลยนะครับอันนี้เป็น QR code นะครับท่านผู้รับชมนะครับที่อยากจะครอบครองพระที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในทุกๆคลิปนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านสามารถที่สแกน QR code เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมองค์พระพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากองค์ที่1นะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังเนื้อสีน้ำตาลไหม้นะครับหรือผิวมะกอกสุกอันนี้เป็นพิมพ์ JD ครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังขององค์พระกันนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่1นะครับเป็นพระของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีนะครับนำมาให้ทุกท่านได้รับชมความงดงามขององค์พระกันนะครับเดี๋ยวผมนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงให้รับชมนะครับพอเรานำเข้ากล้องกำลังขยายสูงแล้วนะครับเราก็จะเห็นถึงความชัดเจนของเนื้อพระนะครับมวลสารนะครับแต่ผมจะไม่ได้เจาะลึกนะครับผมจะให้ทุกท่านได้รับชมความงดงามในส่วนของพิมพ์ทรงนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ JD นะครับมวลสารชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงจะชัดมากนะครับเป็นด้านหลังท่านที่ศรัทธานะครับในพระสมเด็จของกุฏหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับท่านสามารถที่จะครอบครองได้นะครับโดยทุกๆองค์นะครับท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับผมจะขึ้น QR code นะครับอันนี้เป็น QR code ที่ท่านสามารถที่จะสแกนเข้ามาสอบถามข้อมูลนะครับสอบถามมูลค่าได้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่2กันเลยนะครับรับชมองค์ที่2นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพ9นะครับก็ถือว่ามีความงดงามมากนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับอันนี้เป็นฝีมือช่างแกะแม่พิมพ์โดยท่านหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับที่มีความคมชัดของพิมพ์นะครับเพราะว่าแกะจากบล็อกทองคำนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะครับนี่เป็นด้านหลังขององค์พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพ9นะครับเดี๋ยวผมนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงนะครับให้ทุกท่านได้รับชมความงดงามกันนะครับเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามมากๆนะครับเม็ดโพนะครับชัดมากนี่ถือว่าจะต้องมีฝีมือในการแกะพิมพ์เลยนะครับ
แล้วก็ส่วนผสมนะครับก็ต้องได้ด้วยไม่งั้นเม็ดโพก็จะหลุดนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นให้ทุกท่านได้รับชมช้าๆนะครับเห็นไหมฮะมีดินเจ็ดโป่งนะครับอิฐผสมกอนะครับผงแม่พิมพ์เผานะครับมวลสารชัดเจนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการข้อมูลนะครับหรือความรู้เพิ่มเติมนะครับท่านสามารถเข้าไปชมคลิปของท่านอาจารย์ณัฐพลเกษสาครได้นะครับใน EP ที่15 EP ที่17แล้วก็ EP ที่18นะครับท่านอาจารย์ก็จะพูดถึงในส่วนของพระสมเด็จวัดระฆังผิวมะกอกสุกนะครับหรือดินสุโขทัยท่านสามารถเข้าไปรับชมข้อมูลได้นะครับแต่สำหรับวันนี้ในส่วนของผมนะครับก็จะนำองค์พระมาให้ทุกท่านนะครับได้เห็นถึงความงดงามนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ได้รับชมแล้วหรือท่านผู้ชมนะฮะได้รับชมแล้วนะครับท่านอยากที่จะครอบครองนะครับก็สามารถที่จะสแกน QR Code เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่2นะครับวันนี้เตรียมมาด้วยกันทั้งหมด6พิมพ์นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมองค์ที่3กันเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมเนื้อผิวมะกอกสุกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะครับพิมพ์ทรงจะชัดนะครับเพราะว่าแกะจากบล็อกทองคำเดี๋ยวเราเข้านำเข้ากล้องกำลังขยายสูงนะครับเป็นไงครับโอ้โหงดงามมากนะครับเหมือนผิวน้ำตาลไหม้นะครับนี่ถ้าเราส่องเข้าไปลึกๆนะฮะท่านจะเห็นถึงความงดงามของผิวพระนะครับนี่ผมให้ท่านได้ชมภาพรวมนะครับมีการยุบนะครับหดของเนื้อพระนะครับบ่งบอกให้เห็นถึงความเก่านะครับเดี๋ยวเรามาชมองค์ถัดไปเลยนะครับองค์ถัดไปนะครับเป็นพิมพ์พระประธานเส้นได้นะครับองค์นี้ก็ถือว่ามีความวิจิตรงดงามมากนะครับท่านใดที่ได้นำมาบูชานะครับก็จะมีแต่ความเป็นสิริมงคลนะครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันนะครับอันนี้เป็นด้านหลังขององค์พระเห็นไหมฮะมีเนื้อผสมของผงเกสร108นะครับแล้วก็เนื้อดินสุโขทัยนะครับเดี๋ยวนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงนะครับโอ้งดงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเลื่อนให้ทุกท่านได้รับชมงดงามของพิมพ์ทรงนะครับจะโดยท่านหลวงวิจารณ์เจรนัยนะครับกสินสวยมากนะครับสำหรับเนื้อผิวมะกอกสุกเดี๋ยวเรามาชมองค์ถัดไปเลยนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับด้านหลังครับเดี๋ยวนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงนะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนัยนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะ
หลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephrite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยก Type A อันนี้เป็นมุม Type A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอ่ะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ